สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมาชมรถยนต์ Mitsubishi นะครับ Titan ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับต้องบอกว่าคันนี้มีความพิเศษหลายอย่างเลยนะครับไม่น้อยนะครับรถปีต้องบอกก่อนว่าปี2019สำหรับใครนะครับที่เป็นสาวกของ Mitsubishi จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าหน้าตาแบบนี้นะครับโมเดลนี้นะครับเป็นชมใหม่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลชิวของหน้ามันเหมือนปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็คือโมเดลของปาเจโร่สปอร์ตย่อส่วนมาใส่สำหรับ Mitsubishi Titan รุ่นนี้เลยนะครับผมสังเกตไหมครับว่าตัวนี้นะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์มาด้วยเลยนะครับเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์สูงต่ำปรับระดับอัตโนมัติในตัวเดียวกันมาให้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามิซูให้ความสำคัญในเรื่องของหน้าตาพอสมควรเห็นไหมครับด้านล่างก็จะเป็นไฟหลีขนาดใหญ่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับด้านบนก็จะมีแอบตัดโครเมียมเป็นทรงเดียวกันแหละครับกับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับโอเคมาดูด้านนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว GLX นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2,500 cc 128แรงม้าซึ่งต้องบอกว่าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ของทาง Mitsubishi ตัวรุ่นพี่นะครับจะมีเป็นเครื่อง 2.4 ไมเวกแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5 ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันพอตัวนะประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับ Mitsubishi เขาคือขึ้นชื่อเรื่องความแรงแล้วก็ประหยัดมาด้วยอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูเล่าคันกันหน่อยได้ล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับนะฮะเปิดแคปได้นะครับ Mitsubishi เปิดแคปได้แล้วนะฮะหลายท่านที่เป็นสาวก Mitsubishi ก็ถามไถ่กันเข้ามานะครับว่า Mitsubishi เมื่อไหร่เปิดแคปได้นะครับจริงเปิดแคปได้ตั้งแต่โมเดลปี15แล้วแหละนะครับ15 16ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงโมเดลนี้นะครับก็สามารถเปิดแคปได้นะครับนะครับให้ดูภายในหน่อยนะครับภายในก็จะต้องบอกว่าสวยงามนะครับเพราะว่ารถ10,000กิโลนะครับด้วยความที่ไม่น้อยด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนรถใหม่เลยนะฮะแล้วก็ออปชันนะฮะต้องบอกว่ามีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีปรับกระจกมองข้างนะครับผมไฟฟ้าด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทที่มีรีโมทในตัวนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะรุ่นพี่ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วแหละนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะให้กุญแจสำรองมาด้วย2ดอกนะครับให้ดูเลขไมล์กันหน่อยนะฮะเลขไมล์เห็นไหมครับ 12,156 กิโลเมตรนะครับคันนี้วิ่ง 10,000 กิโลนะครับรถปี2019นะครับจดเดือนกันยาปี2019นะครับต้องบอกว่าถ้าไล่ตามมาจดทะเบียนไม่ถึงปีนะครับแต่ว่ารถใหม่ไม่ถึงปีเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงไว้เปิดไว้แต่ไปดูด้านหลังนะครับไม่รู้จะเปิดทำไมนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็อย่างที่บอกนะครับในรุ่นพี่ที่ผมเคยรีวิวตัวสีส้มไปเนาะเหมือนกันนะครับฝาท้ายไม่ใช่ไฟท้ายโคมไฟท้ายก็จะทรงเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นถั่วงอกแบบนี้ถั่วงอกเนี่ยจะเป็นทรงหัวใหญ่ๆแล้วก็ยาวลงมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็มีความสวยงามเวลามองตอนกลางคืนสวยมากแล้วก็กระบะท้ายเช่นเคยครับแอบเว้าตรงนี้รับกับไฟท้ายนะครับผมซึ่งนะฮะเวลาที่เอาฝากระโปรงลงตรงนี้นะครับฝาท้ายลงนะครับอาจจะเกี่ยวผมจริงๆผมมองว่าถ้าทำตรงจะดีกว่ามั้ยนะครับแต่เวลาที่ปิดเข้าก็โอเคครับผมก็ดูเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเข้ากันกับชุดไฟท้ายนะครับเรื่องของกันชนท้ายฝาท้ายมือเปิดฝาท้ายนะครับใหญ่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ข้างบนผมมองว่ามันเข้ากับชุดดีนะบางทีทรงเลขาคณิตทื่อๆอย่างเงี้ยก็ดูแบบสวยดีอ่ะไม่ต้องเป็นเว้าโค้งอะไรมากมายนะครับอย่างนี้เลยก็ดูแปลกตาแล้วก็ใหญ่ดูถนัดมากเลยนะครับผมโอเคนะฮะมีกันชนท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูรอบคันนี้ใหม่มากจริงไม่มีรอยแล้วกันคันนี้เคลือบแก้วให้แล้วนะครับดูสังเกตว่าลื่นเลยอ๋อแล้วท่านผู้ชมจะรู้ไหมว่ามันลื่นยังไงเอาดูที่มือผมแล้วกันดูที่มือผมนะครับลื่นแล้วกันครับโอเคนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกันหน่อยนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi Triton ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ความเร็ว DDI นะครับ Intercooler ก็ตัวเดียวกันกับตัวชมก่อนเนาะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเครื่อง Mywag 181แรงม้าแต่ตัวนี้ก็128แรงม้าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับรถกระบะตัวสแตนดาร์ดอย่างนี้เนาะนะครับให้ดูความเดิมนะครับให้ดูความเดิมของรถนะครับเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมไม่ขยับนะครับผมสำหรับตัว Mitsubishi Titan ตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะครับจะไม่มีนะครับในส่วนของแผ่นกันความร้อนให้นะฮะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตรงนี้ซุ้มโป่งให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากุญแจให้พี่ก่อนเอ้าไปไหนล่ะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของหัวน็อตต่างๆไม่ใช่หัวน็อต
ฮุกนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิฟต์นะครับกิฟต์ที่เป็นทรงหัวน็อตแบบนี้ถ้าเกิดรถที่เคยแกะมานะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าซ่อมหม้อน้ำซ่อมอะไรก็แล้วแต่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะมีรอยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นปิ้นล็อกนะครับกดลงไปอย่างเงี้ยจากโรงงานถ้าเวลาที่เราแกะเราก็ต้องใช้หัวน็อตขันเพื่อให้ตัวข้างล่างมันคลายใช่ไหมครับมันก็จะมีรอยขันนะครับทุกจุดนะครับก็จะมีรอยขันแต่ตัวเนี้ยนะครับไม่มีรอยหัวไม่ยนนะครับไม่บิ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากๆนะครับหัวน็อตเห็นไหมครับสภาพเดิมมากๆเลยนะครับนี่นะฮะโอเคให้ดูความเดิมแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่ามิตซูให้มาเต็มจริงๆแล้วก็ผมชอบในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาหล่อมากผมเคยเห็นนะที่ใน TikTok พอดีผมชอบดู TikTok มีพี่คนนึงเขาเอาไปทำเป็นโรตีใส่ซุ้มล้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าเขามันหล่ออยู่แล้วนะครับเพราะหลายๆท่านเคยเห็นเอาไปแปลงหน้าพอสมควรนะแต่ว่ามันก็ไม่เดิมจากโรงงานเนาะแต่ถ้าหน้าเดิมจากโรงงานหน้าหล่ออยู่แล้วใส่แม็กโรตีมีสเกิร์ตนิดนึงสวยมากครับเด็ดจริงๆคันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียในการแต่งรถของแต่ละคนเนาะแต่ผมมองว่าถ้าโมเดลเนี้ยโรตีซึ่งไททันโรตีสมัยก่อนนี่ได้รับความนิยมมากๆเลยครับหล่อตั้งแต่หัวประดุกนะครับเขาเรียกว่าหัวประดุกนะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับมิซูบิชิไททันตัวนี้ก็เอาไปแต่งหล่อได้เนาะโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมรถใหม่ป้ายแดงราคา 682,000 บาทนะครับตอนนี้ Mitsubishi มีส่วนลดอยู่ประมาณ 60,000 บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือถ้าผิดพลาดประการใดรบกวนแฟนๆคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับมีส่วนลดแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้นะครับผมรถปี2019จดเดือนกันยายังไม่ถึงปีนะฮะไม่ 12,000 โลแล้วกันนะครับไม่ 10,000 กิโลกับรถเดี๋ยวนะผมไล่ก่อนกันยามันเดือนอะไรล่ะเดือน9ตอนนี้เดือน5เดือน9 4เดือนก็ไม่ถึงปีก็กี่เดือนล่ะ8เดือนประมาณลด8เดือนผมคำนวณไม่ค่อยเก่งเลยครับลด8เดือนนะครับไม่ 10,000 กิโลราคารถใหม่ 680,000 นะครับวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้ที่ราคานะครับ 429,000 บาทนะครับ 429,000 บาทราคาถูกมากราคาพอๆกับตัวสูงรุ่นเก่านะรุ่นก่อนนะครับราคาอยู่ประมาณ 380,000-390,000 แล้วนะรุ่นนั้นพอมาถึงตัวนี้นะครับได้ตัวใหม่รถปีเดียวด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Mitsubishi Triton คันนี้นะครับผม GLX นะครับเครื่อง 2,528 แรงม้านะครับผมเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดตัวนี้เป็นแมนนวล5สปีดนะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่สนใจรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ผมรีวิวในส่วนของรถครอบครัวหรือรถ4ประตูรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับทักเข้ามาได้นะครับผมเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับฝากเบอร์โทรไว้เลยนะครับ0905214444นะครับ0905214444วันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ทางข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับยังไงผมจะนำเสนอรถยนต์สวยๆอย่างนี้ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ